ให้น้ำห้าตัวทำนายว่าฝนต้นปีงามกลางปีน้อยแต่ปลายปีมากแลคิงพาวเวอร์ก็ให้เกียรติให้เบลมาเปิดงานเลยค่ะแต่ตอนนี้มีความรู้สึกที่อยู่บนลังคุกมานานเลยรู้สึกเหมือนโอ้ยบอกไม่ถูกเลยค่ะคือด้วยความที่เหมือนสมมุติเป็นนางทุงสาเทวีอะค่ะก็คือจะต้องนิ่งๆ นิดนึงแล้วก็คือเหมือนแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจัดเต็มค่ะก็จะต้องแบบนิ่งๆ นิดนึงแล้วก็อยู่บนเสลี่ยงก็ค่อนข้างสูงก็จะเกรงๆนิดนึงค่ะตลอดเส้นทางก็เห็นผู้คนมาแล้วก็มาโอ้ยคนเยอะมากเลยค่ะคือความจริงเราไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เพราะว่านี่เป็นวันแรกด้วยค่ะแล้วก็คือยังไม่ถึงวันจริงค่ะแต่ว่าคนมาเยอะมากๆค่ะภายในงานก็มีอะไรให้เดินชมชิมช็อปเยอะใช่ค่ะแล้วก็มีพวกโชว์ต่างๆด้วยค่ะซึ่งมีถึง3ทุ่มเลยใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมก็ได้ถึงวันที่16เมษายนเลยค่ะอย่างวันนี้แต่งชุดไทยเป็นไงบ้างคะเบลแล้วก็มีโอกาสได้ใส่บ่อยเหมือนกันยังตื่นเต้นอยู่ไหมก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งค่ะเพราะว่าคือเหมือนแต่ละปีก็นางเทวีก็คือจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีค่ะวันนี้ก็จะเป็นอีกลุคนึงที่เบลยังไม่เคยแต่งมาก่อนเลยค่ะคือเป็นครั้งแรกของเบลไหมคะเป็นนางสงกรานต์ไม่ค่ะปีที่แล้วก็มาค่ะขอเชิญชวนค่ะก็ยังไงก็ฝากเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่อยู่กรุงเทพนะคะก็อย่าลืมมาเที่ยวที่รางน้ำเลยค่ะก็มีงานมีกิจกรรมอะไรมากมายเลยนะคะถึงวันที่16เมษายนนะคะคุณค่ะเนี่ยคืองานวันนี้นะคะไม่มีใครเรียกเบลล่ามีแต่แบบเรนูบ้างซ้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะดีใจที่คนชื่นชอบค่ะแล้วก็คนจดจำเราที่เป็นตัวละครนะคะตอนแรกกดดันไหมคะว่าแบบกระแสนี้แต่งมันจะมายังไงกดดันไหมก็ทำเต็มที่แหละค่ะคือด้วยความที่ด้วยบทเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็คือเป็นผลงานของพี่ออฟด้วยพี่ยุนเขียนบทแล้วก็คุณจุฬามณีคือทุกอย่างมาพร้อมอยู่แล้วอะค่ะคือคนเนี่ยรอจับตามองเลยแหละแต่ว่าคือเราก็ทำอย่างเต็มที่ออกไปแล้วก็พอฟีดแบ็กออกมาแล้วคนดูชอบแล้วคนดูสนุกก็ดีใจมากตอนนี้เหมือนทั้งประเทศแบบเป็นทีมเรนูกันยังไงก็ขอให้เป็นทีมเรนูต่อไปนะคะยังไงก็รอดูด้วยว่าคือพิไลเนี่ยจะมีลิสต์อะไรอีกที่จะมาสู้กับเรนูค่ะพูดถึงฉากที่บูตบกันหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่ได้แค่ตบแล้วใช่ไหมคะคือไม่หยุดพูดสักทีนี่ขอนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเรียวดีอะค่ะคือถ้าถามถึงความเป็นสิ่งที่เรนูเคยเจออันนี้คือยังน้อยเลยด้วยซ้ำกับสิ่งที่พี่ไลควรจะโดนอะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือสุดกลั้นแล้วจริงๆถึงทำออกไปแต่ก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีหรอกนะคะค่ะเป็นยังไงกับแพรกับแพรคือโอ้โหคือมันเหมือนเป็นการบู๊กันเลยละค่ะก็ต้องนัดคิวกันว่าคือเดี๋ยวแพรซ้ายนะเดี๋ยวมือพี่ขวาไปอะไรเงี้ยแต่คือพอถึงเวลาถ่ายทำจริงคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอะค่ะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรต่างๆก็อาจจะมีโดนจริงกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็แบบก็ขอโทษขออะไรกันไว้แล้วแล้วก็ขอบอกว่าไม่ใช่น้ำลายเบลนะคะเบลไม่ได้ถุยจริงค่ะเป็นคนข้างที่เป็นที่พูดถึงหลายคนแบบว่าถูกค่ะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับค่ะเขาเหมือนเอาน้ำใส่สลิงไว้แล้วเขาก็พ่นใส่หน้าแพ้ค่ะแต่พอตัดออกมาคนก็ค่อนข้างอินกับฉากเชื่อด้วยหน้าคืออะไรคือไปหมดเลยค่ะอารมณ์ตอนนั้นก็คือโมโหแทนย้อยมากค่ะคือที่ลายอยู่นิ่งๆไม่เป็นใช่ไหมต้องจัดการแทนอย่างตัวเองพอแบบมันรับบทหลังบทมันค่อนข้างแรงลงไม้ลงมืออะไรเงี้ยตัวเราเองตอนที่แสดงมันต้องปล่อยของออกมาเยอะก็เต็มที่อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ตอนแรกแหละคือก็จะเห็นว่าเรนูก็มีลิสต์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจนพอมาหลังๆก็อาจจะได้เผยมุมอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ว่าคือหลังจากนี้ก็เรนูก็มีมุมน่าสงสารนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนรอดูค่ะรอให้กำลังใจด้วยนะคะมีพวกช้ำน้ำเขียวกับบ้านไหมคะเวลาปมูมีเป็นธรรมดาเลยค่ะบางทีคือโดนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเตะขาตัวเองบ้างอะไรบ้างบางทีก็แบบขวนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้งานออกมาดีจะมีบู๊หนักหลังจากนี้อีกไหมคะบู๊หนักโดนทำมีค่ะนี่โดนทำแล้วนะจะโดนทำแล้วทำเขาไว้เยอะค่ะเบลเคยคิดไหมคะว่าแบบตอนที่เราแสดงกลัวแต่คนจะไม่เชื่อเพราะเราด้วยความแบบหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาแบบตบตีหรือแบบแรงแรงก็คืออันนั้นคือสิ่งที่คุยกับพี่ออฟพี่แดงตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าเราจะต้องทิ้งความเป็นเบลล่าความเป็นจักรราเกตหรืออะไรต่างๆที่เราเคยเล่นมาแล้วคือเหมือนสร้างตัวเรนูขึ้นมาใหม่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะทิ้งทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบเรนูแบบเป็นชาวบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วตอนนี้เ
ถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะกับความพยายามที่เราสลับออกไปถ้าสำหรับตัวเบลกับฟีดแบ็กที่ได้รับก็ถือว่าพอใจเลยค่ะหรือว่าหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเพราะว่าถ่ายกันทรหดอดทนมากถ่ายค่อนข้างนานเลยค่ะเรื่องนี้แล้วคือด้วยบท37ตอนบทค่ะก็ถ่ายค่อนข้างนานจากปกติที่แบบประมาณ20กว่าอะไรเงี้ยค่ะหลายคนชื่นชมแบบกับเจมือก่อนเนี่ยเป็นคู่จิ้นกันแต่พอมาเป็นเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะที่เหมือนคนไม่ได้ติดภาพเก่าอะค่ะเพราะคือก็เหมือนบทแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่กันแต่คือก็มีความสัมพันธ์อะไรที่ดีต่อกันนะคะแล้วค่ะดิฉันพี่เบียร์ก่อนอันนี้ออกมาตอบว่าแบบไปหาเวลาที่กองอะไรวันนั้นเป็นไงบ้างคะกับการที่เขาแบบมีโอกาสไปอยู่ที่นั่นด้วยหลักๆไม่ได้มาหาเบลมาหาพี่ออฟอยากเจอพี่ออฟมากก็ถามว่าเอ้ยวันนี้คือมาทำธุระแถวใกล้ๆกองถ่ายพอดีเลยพอจะเข้ามาได้ไหมอะไรเงี้ยเบลก็ไปขออนุญาตพี่ออฟก่อนว่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าอาจจะไม่สะดวกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ออฟคือเวลคัมเลยแล้วพี่เขาก็ไม่ได้มาอะไรกับเบลเลยก็ไปนั่งอยู่กับพี่ออฟค่ะกับน้องบีบีค่ะอยากจะไปขอวิชาหรืออะไรนะหรือไม่ก็อยากไปดูพี่ออฟแล้วก็ไปคุยกันเรื่องกล้องค่ะเขาถามที่ออกมาว่าเขาเป็นตาเฝ้าเราไม่เฝ้าไม่มีการเฝ้าอยู่กับเบลได้แบบนับเวลาได้เลยค่ะค่ะส่วนมากคือไปอยู่กับพี่ออฟค่ะได้เห็นตอนนี้เราถ่ายทำไหมคะได้ดูได้ไปนั่งดูตอนนี้ได้ดูค่ะแต่ว่าเบลก็ไม่รู้ว่าคือพี่เขาได้ดูฉากไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเบลก็ต้องโฟกัสบทอะเบลพูดบทยาวมากเลยวันนั้นจำได้เลยคือถ่ายกับน้องวรรณาค่ะก็จะเป็นคนที่แบบพูดยาวอยู่แล้วคือพี่เวียจะทำอะไรทำเลยค่ะเบลไปอ่านบทก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะที่เราลงแล้วแบบเขามาเมนใช่ไหมคะว่าฉากนี้มันคุ้นคุ้นฉากนั้นแหละค่ะพูดยาวมากค่ะแล้วก่อนก็ตื่นเต้นไหมคะบอกว่ามีเดี๋ยวก็ถ่ายรูปคู่พี่คนอื่นตื่นเต้นมากค่ะแต่เบลตื่นเต้นกับสิ่งที่เบลจะต้องถ่ายนั่นแหละเพราะว่าคือบทยาวมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาไปที่กองป่ะคะถ้าคือถึงขั้นมาแบบว่านั่งคุยกับผู้กำกับน่าจะเป็นครั้งแรกค่ะก่อนหน้านี้ก็มีแอบแวะไปหาโซล่ามีมาใช่ก็มีนิดหน่อยค่ะนานๆทีค่ะย้อนไปงานคอนเสิร์ตค่ะก็ไปให้กำลังใจที่คอนเสิร์ตเป๊กเหมือนกันพี่เบียค่ะเป็นไงคะค่ะก็พี่เขาว่างพอดีค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนานแล้วหาบัตรให้หน่อยบอกวันนั้นเลยแล้วก็ไปถามแบบพี่ๆทีมงานค่ะแล้วก็หาบัตรมาให้ค่ะไอจีสตอรี่แบบโอ้รวมเชียร์สุดอวยสุดโอ้ค่ะอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนกับแบบเหมือนแฟนคลับก็ค่อนข้างว้าวกับโชว์ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเบลเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่เป็นเกสคอนเสิร์ตให้กับศิลปินที่เป็นนักร้องค่ะเซอร์ไพรส์นะคะสำหรับพี่เวียเพราะว่าเบลล่าออกมาเต้นแบบโชว์สเต็ปแบบเซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ถามอะไรแบบลงลึกขนาดนั้นนะคะแต่ว่าพี่เขาก็ชมแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเบลไม่ได้บอกใครเลยว่าเบลเป็นเกสคอนเสิร์ตให้กับพี่เป็กว่าคือก็อยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ออกมาก็ไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็เป็นทุกๆคนที่ได้เห็นภาพอะค่ะก็เซอร์ไพรส์คือเขาไปเพราะว่าแฟนคลับเรียกร้องหรือเปล่าเขาเหมือนรอบแรกพอมีภาพหลุดออกไปว่ามีซีนหวานกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอยากให้ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลนั้นเป็นเพราะว่าก็อยากมาดูจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้คืออย่างที่บอกเป็นครั้งแรกด้วยค่ะของเบลค่ะเหมือนพี่เนี่ยเหมือนแบบว่าอะไรก็ตามเป็นล่าไปทุกที่เลยอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับประเด็นตอนนั้นที่พูดค่ะอันนี้น่าจะอยากมาดูจริงๆค่ะสงกรานต์ไปมีแพลนไปไหนยังไงกันบ้างตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนอะไรเลยค่ะก็จะมีแพลนกับคุณแม่ค่ะไปทำบุญใช่ประมาณนั้นตอนปีใหม่พี่เขาก็ไปทำบุญกับคุณแม่เราด้วยจะมีแบบว่างชวนไปด้วยกันอ๋อถ้าว่างตรงกันก็อาจจะมีค่ะเดี๋ยวจะลองชวนดูโอเคค่ะขอบคุณค่ะสงกรานต์สั้นๆใช่ไหมแบบเดินทางปลอดภัยอะไรได้เดี๋ยวขอบคุณสงกรานต์หน่อยนะพี่เป็นอะไรอ่ะ1 2 3